ครับผมสวัสดีครับเราอยู่กับพี่อึ่งนะครับผมที่โรงแปลงนี้นะครับที่อำเภอบางบานพี่อึ่งเล่าให้ผมฟังทีครับเรื่องที่นี่เป็นยังไงบ้างครับแปลงนี้นะคะตรงนี้เขาเรียกว่าบางบานนะคะพื้นที่ตรงนี้ของลูกค้าของเรานะคะทั้งหมด80ไร่80ไร่เป็นข้าวเบาทั้งหมดเลยนะคะอีกประมาณ25วันเนี่ยเราจะทำการเก็บเกี่ยวนะคะก่อนหน้านี้ก็คือในช่วงที่ข้าวประมาณ40วันเราได้เดินทางมาเจอลูกค้าที่นี่นะคะซึ่งปกติเนี่ยเขาจะต้องใช้ยูเรียในการกระตุ้นรวงนะคะแล้วก็ใช้อะโมเล่2รอบสุดท้ายในการจัดการกับเชื้อรานะคะทีนี้เราได้เราได้มาคุยแล้วก็เอาสินค้าของบริษัทซันฟาร์มนะคะมาคุยก็สินค้าที่ใช้ก็จะมีเซนติเทอร่าโอเมก้าแล้วก็เซต้าทั้งหมด4ตัวนะคะก็คือเราจะใช้เซต้าจัดแทนอะโมเล่นะคะเราจะใช้เซนติใช้อะมิโนแล้วก็โอเมก้าแทนในเรื่องของยูเรียครับผมในการกระตุ้นซึ่งลูกค้าบอกว่าฉีดไปรอบแรกเนี่ยไม่กล้าใส่ปุ๋ยทำไมครับไม่กล้าใส่ปุ๋ยยูเรียเลยเพราะว่าข้าวเนี่ยออกมาดีมากเลยแล้วออกเสมอไม่ว่าจะเป็นต้นนาหรือท้ายนาก็คือพื้นเดียวกันหมดเลยทั้ง3แปลงนะคะเขียวไหมครับเขียวถูกใจลูกค้าไหมความเขียวความเข้มความแข็งแรงของต้นโครงสร้างทั้งระบบก็คือดีหมดเลยนะคะครับลูกค้าก็เลยไม่ใช้ยูเรียในการกระตุ้นรวงนะคะแล้วก็ได้ฉีดรอบ2ไปเมื่อวานนี้เองนะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้สภาพข้าวเนี่ยภาพจากอาจารย์ลงมาดูแปลงเองเนี่ยก็คงฟ้องแล้วล่ะว่าสวยมากสภาพดีขนาดไหนครับสิ่งที่เราเห็นนะคะหลังจากที่ตากเกสรแล้วข้าวเริ่มเข้าเนื้อเนี่ยครับรวงก้มละครับนะคะหนึ่งรวงที่เราเห็นคือรวงก้มนะคะครับแล้วสิ่งที่เราเห็นอีกก็คือใบธงสะอาดมากอาจารย์ครับแล้วก็ต้นแข็งแรงนะคะต้นแข็งแรงแล้วก็การออกเสมอแล้วก็ออกสุดด้วยนะออกสุดด้วยข้าวพุ่งเต็มที่เลยฮะเต็มที่เลยแล้วก็ที่ดูสวยด้วยอาจารย์ครับผมเมล็ดด่างเมล็ดลายไม่ค่อยเห็นคือเกษตรกรเนี่ยเขากังวลว่าถ้าเขาไม่ใช้อะมูเล่หรือพวกออติว่าอะไรพวกนี้ยาเชื้อราเนี่ยเขาจะไม่ได้ข้าวที่สวยค่ะแต่ทีเนี้ยอะมูเล่หรือออติว่าเนี่ยราคาครึ่งลิตรเนี่ยมันตก870บาทสูงมากใช่ค่ะของเราก็ร่วม900กว่าผมก็อยากแนะนำนะเพราะว่าเซต้าเราเนี่ย1ลิตรเลย1ลิตรใช่ไหมครับราคาเท่าไหร่ครับพี่ครับ650ค่ะถูกกว่าเยอะด้วยแล้วก็ปริมาณการใช้พื้นที่เนี่ยใช้ได้ร่วม20ไร่ค่ะอาจารย์ครับผมใน1ขวดของเรานะคะในเซต้า1ขวดเราสามารถใช้ได้ถึง4ถังค่ะอาจารย์4-5ถังด้วยซ้ำเกษตรกรใช้ถึง6ถังบางพื้นที่ข้าวเล็กๆก็ใช้ได้6ถังนะครับใช่ค่ะก็ประหยัดเงินไหมดูแล้วประหยัดไหมครับพี่หญิงการใช้อย่างนี้ประหยัดมากค่ะอาจารย์ก็คือจากที่เราประเมินนะคะบนพื้นที่ทั้งหมด4จังหวัดนะคะก็คือสุพรรณอยุธยาคลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยวสมุทรสาครพื้นที่ทั้งหมดของภาคกลางที่ทำข้าวอะค่ะครับปรากฏว่าลูกค้าบอกว่าต้นทุนหายไปไม่น่าจะต่ำกว่า 30-40% ค่ะอาจารย์นะคะคแต่ว่าผลผลิตข้าวเนี่ยถือว่าได้เพิ่มมาประมาณ 10-30% ตัวสมการอยู่ที่การจัดการแปลงค่ะเป็นตัวสมการที่จะบอกว่าได้ข้าวเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วก็ประหยัดต้นทุนไปเท่าไหร่ครับเพราะว่าถ้าต้นทุนอยู่ที่ 4,000 3-4,000 ก็ประหยัดไปเกือบ 1,500-2,000 บาทใช่ค่ะลดไปเยอะมากได้ข้าวเพิ่มขึ้นด้วยแต่โอเคมากเกษตรกรทุกบ้านเลยค่ะที่แสดงความคิดเห็นออกมานะคะบอกว่าในระหว่างการผลิตข้าวนะคะการใช้ยาของบริษัทเดอะซันฟาร์มเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาระหว่างทางก็คือเรื่องโรคและแมลงค่ะอาจารย์ถึงแม้ว่าในช่วงที่ระบาดก็จะกระทบบ้างแต่ก็เอาอยู่นะคะเราใช้ยาพื้นๆก็เอาอยู่ละนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาตามดูนะคะว่าแปลงของบางบานบนพื้นที่ทั้งหมด80ไร่นะคะข้าวเบาครับได้เท่าไหร่ใช่ไหมจะได้กี่เกวียนนะคะดีเลยที่80ไร่นะคะขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ